ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยโดยสังเขปโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2465เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุทธิวารารามโดยมีคุณหญิงธนพานพิสิทธิ์เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีอายุประมาณ101ปีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ที่เลขที่1ซอยเจริญกรุง57แขวงยานนาวาเขตสาทรจังหวัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่บนพื้นที่4ไร่3งาน48ตารางวาเปิดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รับเฉพาะนักเรียนหญิงปัจจุบันมีผู้อำนวยการคือนางสาวกันนิกาภทัยฉันโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2กรุงเทพมหานครในการเดินทางกลับบ้านจากโรงเรียนสตรีศรีไปถึงบ้านของตัวเองเป็นการนั่งแก๊บค่ะโดยจะผ่านทางหลังวัดดอนพอถึงถนนใหญ่ให้เลี้ยวซ้ายไปจนถึงทางแยกของไฟแดงจากนั้นพอไฟเขียวจะขับไปตรงด้านหน้าก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไปทางขวาจนกว่าจะไปถึงทางแยกใหญ่จากนั้นให้เลี้ยวขวาอีกให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอยสวนพลูแล้วถึงบ้านแฟร์เรอร์อาทรค่ะต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างเส้นทางการเดินทางจากถนนสุดประเสริฐมายังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ะการเดินทางมาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีหลายช่องทางในการมามากมายแล้วแต่ความสะดวกของท่านแต่เราจะขอยกตัวอย่างการเดินทางมาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยดังต่อไปนี้ 1. รถประจำทางมีสายที่มาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเช่นสาย1สาย15สาย17สาย35สาย75สาย163ปอ38ปอพ20ปอ504ปอ532และปอ547การเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงได้ที่สถานีสะพานตากสินเรือสามารถมาได้ทางท่าเรือสาทรค่ะโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายถ้าเราจะขอยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำค่ะ 1. โรบินสันบางรัก 2. วัดยานนาวา 3. วัดสุทธิ 4. วัดดอนเป็นต้นค่ะ